ช่องคณะแลบสวัสดีครับตอนพระที่นั่งบรมพิมานพระที่นั่งสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ไทยพระที่นั่งบรมพิมานเดิมชื่อพระที่นั่งพานุมาจำรูนเป็นพระที่นั่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังทางด้านใต้ของวัดพระศรีรัตนศาสดารามอยู่เหนือสวนศิวาลัยบริเวณคลังสรรพาวุธเดิมซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเพื่อจะพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารแต่เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตได้เสด็จสวรรคตเสียก่อนจึงได้พระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธหรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วจึงเสด็จมาประทับเป็นครั้งคราวในปีพุทธศักราช2467นั้นจึงทรงเปลี่ยนนามพระที่นั่งเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในหมู่พระอภินันทนิเวศของสมเด็จพระบรมอัยการธิราชที่ได้ถูกรื้อไปซึ่งตามประวัติแล้วนั้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ได้เสด็จมาประทับที่พระที่นั่งองค์นี้ก่อนงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ก็ได้เสด็จมาประทับเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินนิวัตพระนครเมื่อปีพุทธศักราช2485และได้เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันณพระที่นั่งองค์นี้ในวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489ซึ่งลักษณะสถาปัตยกรรมอันงดงามของพระที่นั่งบรมพิมานนี้เป็นอาคารสูง2ชั้นหลังคารูปโค้งมุงด้วยกระเบื้องหินชนวนลักษณะศิลปะแบบเฟรนช์เรเนซองส์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวยุโรปผู้ก่อสร้างคือพระยาประดิษฐ์อมรพันธ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนิกและจิตรกรชาวอิตาเลียนเป็นผู้ดัดแปลงเพดานพระที่นั่งและเขียนภาพสีประดับโดยใช้ภาพตัวอย่างของสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์จนในปีพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ซ่อมแซมและต่อเติมมุกด้านทิศใต้และสร้างอาคารรับ2อาคารด้านทิศใต้เพื่อใช้เป็นที่ประทับและพักรับรองของราชอาคันตุกะชั้นประมุขและพระราชวงศ์ชั้นสูงของต่างประเทศโดยมีหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤษดากรทรงเป็นสถาปนิกออกแบบต่อเติมทางด้านหลังของพระที่นั่งองค์นี้ได้สร้างเรือนรับรองเป็นเรือนทรงไทยสำหรับผู้ติดตามอีกด้วยและในปัจจุบันพระที่นั่งบรมพิมานนี้เป็นเขตพระราชฐานส่วนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเป็นที่ประทับเป็นการถาวรหลังจากที่พระองค์เสด็จนิวัตกลับสู่ประเทศไทยใช้ควบคู่กับพระตำหนักพลอยปทุมที่จังหวัดปทุมธานีและใช้เป็นที่ทรงงานเสด็จออกรับบุคคลที่ขอเข้าเฝ้าและใช้เป็นกองงานส่วนพระองค์ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีอีกด้วยและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องคณะแลบกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ